คุณไปตัดสินเขาได้หรือว่าเด็กคนนี้เรียนไม่ได้หรอกเด็กคนนี้เข้าไปแล้วจะเกเรเด็กคนนี้เข้าไปแล้วจะไปเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีกับลูกเราใครบอกได้ข้อสอบก็บอกไม่ได้ข้อสอบไม่ได้วัดความเป็นเด็กดีได้ข้อสอบไม่ได้วัดความเป็นเด็กเก่งได้ด้วยและข้อสอบก็ไม่ได้วัดความที่จะเป็นคนที่จะมีคุณภาพในสังคมได้ด้วยโรงเรียนถ้ามีคุณภาพจริงโรงเรียนนั่นแหละมีหน้าที่ที่จะส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสในการที่จะพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นคนที่มีคุณภาพได้คุณมีกำลังรับได้แค่ไหนคุณจะใช้วิธีสอบคุณจะใช้วิธีสัมภาษณ์คุณจะใช้วิธีใครมาก่อนได้ก่อนคุณจะใช้วิธีใกล้บ้านหรืออะไรคุณก็รับได้ร้อยคนเหมือนเดิมแต่ทำไมจะต้องทำให้ระบบการศึกษามันเสียหายทำไมต้องทำให้เด็กคนอื่นเสียหายไปด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันนั้นเนื่องจากว่าเรามีโรงเรียนที่หลายคนบอกว่าเป็นโรงเรียนคุณภาพได้หยิบยื่นเงื่อนไขลงไปในสังคมว่าถ้าอยากเข้าโรงเรียนเขาต้องใช้การสอบนะทำให้พ่อแม่ตื่นตระหนกตกใจแล้วก็กังวลว่าอยากให้ลูกเข้าที่นี่แต่เดี๋ยวเข้าไม่ได้ฉะนั้นเด็กจึงหยุดทันทีเลยโอกาสในการเล่นเพราะพ่อแม่บอกว่าอย่าเพิ่งเล่นลูกมานั่งติวกันเถอะมานั่งซ้อมทำข้อสอบกันเถอะเพื่อให้มีโอกาสเข้าโรงเรียนดีได้แต่ว่าพ่อแม่ไม่ได้เข้าใจว่าเรากำลังทำลายโอกาสที่ดีที่สุดของชีวิตของลูกของเราไปเด็กก็ขาดโอกาสไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี้เด็กที่อยากเข้าโรงเรียนดังๆที่มีชื่อเสียงเนี่ยเขาเริ่มติวกันตั้งแต่อนุบาลหนึ่งถ้างั้นไม่ทันเพราะว่าเขาสอบกันตอนประมาณอนุบาลสองตอนนี้องค์ความรู้ทางด้านวิชาการที่ชัดตรงกันว่าช่วงนี้คือช่วงเวลาทองของการพัฒนาเด็กประถมวัยเลยแล้วเป็นรากฐานของชีวิตทั้งชีวิตด้วยถ้าไม่ได้รับการพัฒนาในช่วงวัยนี้นั่นหมายความว่าเด็กทุกคนจะมีต้นทุนที่ต่ำไปตลอดชีวิตมันน่าเสียดายมากๆค่ะเขาจะโตขึ้นต่อไปเขาจะเป็นคนอย่างไรก็วัยนี้มีผู้เชี่ยวชาญด้านสมองเขาบอกว่าทักษะสมองตัวที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้มนุษย์เราชีวิตจะประสบความสำเร็จหรือไม่ช่วงประถมวัยนั่นแหละคือช่วงที่ executive function จะสามารถพัฒนาเติบโตได้อย่างเต็มที่ที่สุดแต่ถ้าผ่านวัยนี้ไปแล้วนั่นหมายความว่าก็หมดโอกาสถ้าเขาได้รับประสบการณ์ที่เหมาะสมสมองส่วนนี้จะเติบโตแข็งแรงเต็มที่เลยแต่ถ้าเราเอาโอกาสที่เขาจะได้รับการพัฒนาสมองเนี่ยไปแลกมันเป็นความเข้าใจที่ผิดอย่างสิ้นเชิงลูกทุกคนหวังดีกับลูกทุกคนแล้วก็อยากให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกทุกคนแต่เราเข้าใจผิดถ้าไปเห็นข้อสอบแล้วจะพบว่าไม่ใช่ข้อสอบของเด็กวัยนี้ล่ะค่ะแล้วถ้าเด็กจะต้องทำข้อสอบแบบนี้วันหนึ่งต้องติวกันเป็นวันละเป็นพันข้อแถมกลับถึงบ้านต้องให้พ่อแม่ไปซ้อมทำแบบหัดกันต่อที่บ้านอีกระบบมันเสียหายหมดตั้งแต่เด็กขาดโอกาสในการพัฒนาอย่างเหมาะสมตั้งแต่พ่อแม่แทนที่จะได้อยู่กับลูกและสร้างสัมพันธภาพที่ดีสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวระบบการศึกษาก็เสียหายพ่อแม่ก็จะมากดดันบอกว่าอยากเอาลูกไปสอบที่เนี่ยคุณต้องช่วยติวให้หน่อยนะเสียงบ่นจากคุณครูที่เขาบอกว่าสิ่งที่เรียนมาไม่ได้ถูกใช้แต่ถูกให้ใช้เวลาทั้งหมดในการเตรียมตัวเด็กนักเรียนเข้าเพื่อสอบใหญ่หลวงกว่านั้นคือมันล้มทั้งระบบใครๆเขาเห็นว่าที่กรุงเทพที่หัวเมืองใหญ่ๆที่โรงเรียนดีๆให้แนวทางไว้อย่างนี้นั่นหมายความว่าต้องทำแบบนี้ใช่ไหมก็เลยเกิดความเข้าใจผิดว่านี่คือการเตรียมทักษะการเรียนรู้แล้วก็น่าจะมีประโยชน์กับสติปัญญาซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เลยเป็นการทำลายสติปัญญาของเด็กด้วยซ้ำไปการแก้ปัญหาตรงนี้เนี่ยครูก็คาดหวังว่าถ้าคนเข้าใจเราไม่จำเป็นต้องใช้กฎหมายแต่เราจะรอจนกระทั่งพ่อแม่เข้าใจไม่ได้จะรอจนกระทั่งการศึกษาเท่าเทียมกันเราคงมารอตรงนั้นไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดณเวลานี้ก็คือเราออกกฎหมายบางอย่างออกมาได้ไหมเพื่อคุ้มครองเด็กๆก่อนแก้ให้เขาไม่ถูกทำลายโอกาสเขาก็จะได้โอกาสในการมีความสุขในการเรียนรู้แล้วฉะนั้นก็จึงขอมาเรียกร้องให้ร่างพรบการพัฒนาเด็กประถมวัยซึ่งในนั้นมีเรื่องของการห้ามสอบเข้าป.1รวมอยู่ด้วยได้ออกมาประกาศใช้สักทีเถอะสิ่งเหล่านี้จะช่วยออกมาคุ้มครองป้องกันเด็กประถมวัยกำลังจะเป็นเยาวชนในอีกไม่กี่ปีแล้วเขาก็จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติด้วย